พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review นะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับจะมาบอกเล่ารายการ podcast ที่น่าสนใจจากไทย PBS ในรอบสัปดาห์นะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ครับเวลา10โมงเช้าและก็รับชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา2ทุ่มนะครับรับชมผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS podcast และไทย PBS fan และชวนติดตามรายการ podcast ได้ทาง www.thaipbspodcast.com รวมถึงแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดกันได้ทั้งระบบ iOS และก็ Android สัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันครับเรื่องเพศเรื่องลูกฝึกความเห็นอกเห็นใจคนในครอบครัวเมื่อพวกเขากำลังรู้สึกทุกข์ใจกับหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลที่จะมาตอบคำถามในกรณีแม่เลี้ยงเดี่ยวกับลูกสาวมีปัญหากันในครอบครัวโรงหมอชวนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเรารู้สึกสะใจเวลาที่ใครต่อใครพลั้งพลาดเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างฟังจากนักจิตวิทยาการปรึกษาครับและเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์ดงช้างแดนปราสาทและสุดยอดไหมไทยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปเที่ยวพร้อมๆกับหมอบัญชากันครับเริ่มกันที่รายการที่จะมาสร้างความเข้าใจร่วมกันนะครับระหว่างคนในครอบครัวกับเรื่องเพศเรื่องลูกนะครับโดยแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลครับหรือว่าหมอโอแอดมินเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนั่นเองนะครับมีคำถามจากลูกสาววัย12ปีครับเขามาขอคำแนะนำจากหมอโอนะครับเธอเล่าให้ฟังว่าครอบครัวเธอไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักครับพ่อแม่หย่าร้างปัจจุบันก็อยู่กับแม่ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับส่วนพ่อก็ได้คุยกันเป็นครั้งเป็นคราวแต่ปัญหาก็คือว่าตั้งแต่เด็กแม่มักจะโมโหอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ชอบพูดว่าแกเป็นเด็กไม่ดีพ่อถึงได้ทิ้งไปแม่เลี้ยงคนเดียวก็เหนื่อยนะถ้าไม่มีป่านี้แม่สบายไปแล้วปัญหาเหล่านี้ครับทำให้เกิดการทะเลาะกันบ่อยครั้งอยู่กับแม่แล้วเครียดทำอย่างไรดีหมอโอ๋ก็ได้มีคำแนะนำเกี่ยวกับกรณีนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับแล้วก็ได้แนะนำในรายการเรื่องเพศเรื่องลูกกันด้วยไปติดตามพร้อมๆกันครับแกมันแย่แบบนี้แหละพ่อถึงทิ้งไปอย่างเงี้ยคำพูดเหล่านี้มันก็คงสร้างความเจ็บปวดพอเราเจ็บปวดเนี่ยเราก็มองแม่ด้วยความเกลียดชังโกรธแค้นทำไมพูดกับเราแบบนี้ทำไมถึงทำร้ายเราแบบนี้หลายครั้งก็ทำให้เราอยากเอาคืนอยากสู้กลับก็ลองกลับมามองคำพูดเหล่านี้ด้วยความเข้าใจมันมากขึ้นแม่เองก็คงเป็นคนที่อาจจะมีความเครียดเผลอๆจะมากกว่านั้นเราก็ไม่รู้หรอกแม่ก็เผชิญความยากลำบากในชีวิตต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลิกรากับสามีต้องรับผิดชอบครอบครัวเพียงลำพังเนี่ยความเครียดยาวนานก็อาจจะทำให้แม่มีปัญหาบางอย่างเนาะมีซึมเศร้าได้ไหมมีอะไรทำให้เขาดูเป็นคนที่ไม่มีความสุขอันที่เราต้องเห็นเลยก็คือแม่คือคนที่กำลังไม่มีความสุขแม่คือคนที่ก็อาจจะมีความต้องการบางอย่างในชีวิตเหมือนกันที่มันก็ไม่ได้รับการตอบสนองเช่นอาจจะไม่ได้รับความรักไม่ได้รับความรู้สึกปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้เขาก็อาจจะทำให้แบบ
พูดอะไรออกมาแบบที่จริงๆคือเขาอาจจะไม่รู้ว่าไม่ดีหรือก็รู้ว่าไม่ดีแหละแต่ก็จัดการตัวเองไม่ได้เนาะก็กลับมามองแม่ด้วยความเขาเรียกว่าใช้เอมพัตตีกับแม่มากขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกเห็นใจมากกว่าจะเกิดความรู้สึกเกลียดชังนะคะถ้ามีโอกาสก็จะลองชวนคุยเนาะแม่หนูสังเกตช่วงนี้แม่ดูแบบอารมณ์เสียบ่อยอารมณ์เสียแบบเกือบทุกวันเลยอะไรเงี้ยเนาะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแม่มันแม่มีเครียดอะไรหรือเปล่าคือบางทีชีวิตเราไม่ว่าจะลูกและพ่อแม่เนี่ยบางทีเราก็ต้องการพื้นที่แบบเนี้ยค่ะพื้นที่ที่แบบมีใครที่สนใจเรามากไปกว่าสิ่งที่เราแสดงออกเนาะสิ่งที่เราแสดงออกเนี่ยมันเป็นเหมือนยอดภูเขาที่มันเกิดจากอารมณ์เกิดจากความรู้สึกเกิดจากความคิดอะไรที่วุ่นวายเต็มไปหมดแล้วมันก็ระเบิดออกมาแต่ถ้ามีใครสักคนที่แบบมองข้ามภูเขาที่มันระเบิดออกมาแต่กลับไปอยู่ข้างในใจเราว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเครียดไหมเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ดีเหมือนกันที่ทำให้เราแบบคอนเน็กกันได้เนาะและพื้นที่ตรงนั้นเราจะบอกเขาก็ได้ว่าเราเองก็ซัฟเฟอร์อะไรเราเองก็เครียดกับอะไรเวลาที่แม่เป็นแบบนี้หนูเองก็รู้สึกแย่แล้วก็เครียดเหมือนกันเรื่องเพศเรื่องลูกนะครับโดยหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลก็จะมาคอยให้คำแนะนำนะครับกับคำถามที่หลายๆคนส่งมาทั้งในทางแฟนเพจของเลี้ยงลูกนอกบ้านนะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆคุณหมอโอก็จะมาให้คำตอบแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับสร้างความเข้าใจระหว่างคนในครอบครัวหาทางออกในปัญหาต่างๆเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับติดตามรับฟังได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ Podcast ช่องทางต่างๆนะครับค้นหาคำว่าเรื่องเพศเรื่องลูกครับต่อกันที่รายการโรงหมอครับเรายังอยู่กันที่เรื่องราวของการทำความเข้าอกเข้าใจกันนะครับแต่เรื่องนี้เป็นการทำความเข้าใจกับตนเองกันบ้างครับโรงหมอในตอนที่จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับคุณผู้ชมเคยตั้งข้อสังเกตกับตัวเองกันไหมครับว่าเวลาที่เราเนี่ยเจอใครที่ทำผิดพลาดไปบางทีเราจะรู้สึกสะใจหรือว่าอยากจะตอกย้ำกับคนที่เขาพลั้งพลาดไปนะครับเรื่องราวนี้มีคำอธิบายในเชิงจิตวิทยากันด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ครับที่ทุกคนจะพบเจอกับคนที่ถูกใจหรือว่าไม่ถูกใจสำหรับคนที่ถูกใจอาจจะมีประเด็นอะไรที่ไม่มากมายนักนะครับแต่คนที่เราไม่ถูกใจเมื่อเวลาที่เขาพลั้งพลาดสักเรื่องหนึ่งก็จะมีความสะใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความสะใจนั้นเกิดได้หลายปัจจัยด้วยกันครับเกิดจากความโกรธเกิดจากความอิจฉาหรือว่าเกิดจากความริษยาก็ได้นี่เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนนะครับแต่เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะลดความสะใจนั้นลงไปแล้วก็เห็นแก่มนุษย์ดูในเรื่องของมนุษยธรรมแล้วก็ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับดร.สุววุฒิวงทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาให้คำแนะนำเรื่องนี้ไปฟังพร้อมๆกันครับคือผมว่าจริงๆแล้วเรื่องความสะใจเนี่ยผมว่าเราเกิดมาอย่างน้อยต้องมาอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้งแหละต้องเคยรู้สึกแบบสะใจบ้างหรือว่าแบบรู้สึกเป็นสุขเมื่อเห็นใครบางคนเป็นทุกข์เนี่ยครับหรือว่าเขาโดนอะไรบางอย่างเพราะว่าไอ้เรื่องความสะใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในหลายหมวดครับมันจะมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่เราได้ยินประจำคือคำว่าสมน้ำหน้าว้าย ผมใส่อารมณ์เกินไปแล้วเนี่ยซึ่งไอ้อารมณ์แบบที่เราจะสะใจหรือว่าจะสมน้ำหน้าใครสักคนเนี่ยฮะจริงๆแล้วตัวเนื้อของตัวจิตเนาะไม่รู้พูดแบบดูลึกไปไหมเนี่ยเอาเป็นว่ามันคือโทสะหรือความโกรธนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยความสะใจเนี่ยมันไม่ได้จู่ๆโผล่ขึ้นมาหรอกฮะมันจะต้องมีบริบทเฉพาะตรงที่ว่าเรามักจะรู้สึกสะใจแบบนี้เนาะที่รู้สึกสะใจแบบสมน้ำรู้สึกดีที่ได้เห็นเนี่ยฮะกับคนที่เรามีความรู้สึกทางลบกับเขาด้วยมุมใดมุมหนึ่งเพราะงั้นเราจะยินดีเฉพาะกับคนที่เรารู้สึกลบด้วยเท่านั้นแหละเราถึงจะมีความสะใจแบบนี้ผุดขึ้นมาค่ะซึ่งลบมีแบบไหนบ้างสมมติถ้าแบบเรารู้สึกหมั่นไส้ใครสักคนนะครับแล้วคนนั้นโดนอะไรสักอย่างเรามีแนวโน้มจะรู้สึกสะใจไหมมีเนาะแบบเรียวๆความจริงเลยเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะใช่ครับคนที่เรารู้สึกว่าไม่ชอบขี้หน้าเลยอ่ะคนนี้แบบไม่ถูกชะตาไม่ถูกจรรยาหรือแบบเขาทำอะไรสักอย่างให้เราไม่ถูกใจเงี้ยฮะค่ะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีสถานะสูงกว่าเราก็ได้แต่เราไม่ได้ชอบเขาแล้วก็มีเหมือนกันนั้นที่เป็นความริษยาอย่างเช่นแบบว่าคนที่ได้ดีแล้วเรารู้สึกด้อยกว่าหรือแม้กระทั่งที่คุยกันเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดเนี่ยเนาะที่เขามีคนที่แบบคล้ายๆจัดปาร์ตี้ค่ะพอนึกออกเนาะซึ่งแบบเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้มันอภิสิทธิ์ชนหรือไงวะมันถึงแบบจัดกลุ่มจัดปาร์ตี้อะไรเงี้ยฮะแล้วพอมันมีประเด็นปุ๊บเกิดติดกันในวงมันกลายเป็นว่าคนที่มองจากข้างนอกก็จะแบบสมควรโดนและแกควรติด
อะไรอย่างงู้นอย่างเงี้ยฮะกลายเป็นความรู้สึกโกรธถูกไหมครับซึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในโทนของความริษยาที่เรารู้สึกไม่ชอบเห็นคนอื่นได้ดีกว่าหรือแม้กระทั่งเป็นโทนที่เราแบบรู้สึกไม่ยุติธรรมอะไรก็ตามมันเป็นความโกรธเหมือนกันเนาะไปฟังกันเต็มๆได้ครับในวันเสาร์ที่6มีนาคมนี้นะครับทาง www.thaipbspodcast.com นอกจากนี้โรงหมอมีให้ติดตามกัน7วัน7เรื่องเลยนะครับสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจนอกจากเรื่องของการที่จะลดความสะใจกันบ้างไปชมพร้อมๆกันครับวันจันทร์นี้ครับพืชสมุนไพรเพิ่มภูมิต้านทานไวรัสครับมีสมุนไพรหลายชนิดนะครับที่มีสรรพคุณในการที่จะมาเพิ่มภูมิต้านทานมีอะไรบ้างไปฟังพร้อมๆกันในวันจันทร์นี้ครับและเรื่องราวของการรักษาอาการปวดหลังและปวดคอโดยเฉพาะมนุษย์ทำงานออฟฟิศนะครับจะต้องดูแลสุขภาพตนเองในกรณีที่เกิดออฟฟิศซินโดรมนะครับในวันอังคารน่าสนใจมากๆชวนติดตามพร้อมๆกันครับและย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันเสาร์นี้ทำไมเรารู้สึกสะใจเวลาที่ใครต่อใครพลั้งพลาดและปิดท้ายในวันอาทิตย์นี้ครับเรื่องราวของโรคข้อเสื่อมในหมาแมวและการให้อาหารเสริมสำหรับใครที่เป็นทาสหมาทาสแมวนะครับติดตามกันได้เพื่อที่จะดูแลเจ้านายของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหลายกันได้ทั้งหมดนี้ฟังกันได้7วัน7เรื่องกับรายการโรงหมอครับปิดท้ายวันนี้จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันครับไปที่จังหวัดสุรินทร์แดนช้างในภาคอีสานนะครับนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์จะพาไปบุกจังหวัดสุรินทร์แดนช้างที่หมู่บ้านช้างบ้านตากลางครับจากนั้นจะพาไปฟังเพลงกันตรึมโบราณจากคณะดงมันแล้วก็เที่ยวปราสาทต่างๆในจังหวัดกันด้วยนะครับก่อนที่จะปิดท้ายความงดงามกับสุดยอดผ้าไหมที่ตำบลท่าสว่างจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปฟังกับคุณหมอบัญชากันครับผมไปสุรินทร์แล้วเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนบ้างผมต้องใช้คำว่าแม้สุรินทร์จะไม่ได้มีปราสาทอันยิ่งใหญ่อย่างที่ผมเรียนมาแล้วนะครับพิมายกับพนมวรรณอยู่ที่โคราชพนมรุ้งกับเมืองต่ำอยู่ที่บุรีรัมย์สระกำแพงใหญ่กับเขาพระวิหารอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับสุรินทร์เนี่ยมีปราสาทเล็กๆอยู่3ปราสาทนะครับปราสาทหนึ่งเนี่ยก็คือปราสาทศรีขอรภูมินะครับอีกปราสาทหนึ่งชื่อว่าปราสาทบ้านพลวงอีกปราสาทนึงอยู่ชายแดนเลยครับอยู่ชายแดนกับเขมรชื่อปราสาทตาเหมือนมีตาเหมือนโต๊ดกับตาเหมือนธมตาเหมือนโต๊ดคือตาเหมือนเล็กๆกับตาเหมือนธมก็ธมแปลว่าใหญ่นะนครธมคือนครใหญ่นะครับท่านเนี่ยสุรินทร์เนี่ยก็มีนอกนั้นก็มีปราสาทอื่นอีกนะก็เล็กลงไปอีกนะครับงั้นจริงๆเนี่ยมีปราสาทอยู่3ปราสาทปราสาทศรีขอรภูมิปราสาทบ้านพลวงแล้วก็ปราสาทตาเหมือนตอนที่ผมไปอยู่สุรินทร์เนี่ยตอนนั้นเขมรยังรบกันรุนแรงใน2525ยุคนั้นพรพศใช่ไหมฮะแล้วก็โอ๊ยวุ่นวายมากผมก็เจอผู้ป่วยแขนขาดขาขาดถูกระเบิดมาเยอะแยะไปหมดนะครับแต่เราไปเที่ยวเนาะลืมเรื่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปราสาทศรีขอรภูมิเนี่ยผมต้องใช้คำว่าเป็นปราสาทอิฐแล้วก็มีศิลาจำหลักเป็นทับหลังก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเป็นดูแล้วไม่ได้เป็นเขมรเท่าไหร่แล้วล่ะครับเป็นแบบขอมขอมไทยๆแต่ปราสาทบ้านพลวงเนี่ยเป็นหินทั้งหลังแต่เล็กนิดเดียวมีอยู่แค่ใช้คำว่าจริงคนที่นั่นเขาเรียกกู่ไม่อยากเรียกปราสาทนะครับแต่มีลายสลักสวยเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชานะครับก็จะพาไปเที่ยวหลายที่เลยครับนอกจากจะพาไปเที่ยวแล้วยังมีเกล็ดความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่แฝงอยู่ในการท่องเที่ยวในตอนต่างๆกันด้วยมีหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับที่นายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์พาไปเที่ยวไปฟังกันได้ครับที่ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับค้นหาคำว่าเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครับทิ้งท้ายวันนี้กับช่องทางการรับฟังแล้วก็การติดตามข่าวสารต่างๆจากไทย PBS Podcast นะครับเมื่อสักครู่ได้เล่าให้คุณผู้ฟังไปแล้วย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับที่ www.thaipbspodcast.com หน้าเว็บไซต์จะมีรายการใหม่ๆอัปเดตกันให้ทุกๆวันเลยนะครับค้นหารายการยอดนิยมหรือว่ากลุ่มรายการที่สนใจกันได้ที่เว็บไซต์หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครับ
สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับตอนนี้ QR Code ขึ้นอยู่ที่หน้าจอกันแล้วนี่คือตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ไปติดตามข่าวสารแล้วก็ฟังสื่อเสียงกันทางสมาร์ทโฟนครับหรือว่าจะเป็นพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean แล้วก็ YouTube ค้นหาไทย PBS Podcast ครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับและฝากช่องทางโซเชียลมีเดียของไทย PBS Podcast กันด้วยนะครับที่ Facebook Twitter Instagram หรือว่า YouTube ครับค้นหาคำว่าไทย PBS Podcast นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวสารดีๆกันได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลารวมถึงข่าวสารต่างๆกิจกรรมดีๆก็มีให้คุณได้ลุ้นกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือพอดแคสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันได้ทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นและรับชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา 20:00 นะครับสัปดาห์หน้าพบกับพี่หมิวอัยยดาสนศรีจะมีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างต้องคอยติดตามครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทัชดาวน์คอนเฟิร์มว้าวสำเร็จแล้วนะคะสำหรับภารกิจการส่งรถสำรวจ Perseverance Rover ลงจอดที่พื้นผิวดาวอังคารได้อย่างปลอดภัยค่ะเป็นความสำเร็จของ NASA แหมดีใจด้วยจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นการลงจอดที่นิ่มนวลแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะแม้ว่าจะผ่านมาเพียงแค่ไม่ถึง1สัปดาห์นะคะแต่ก็ถือว่า Perseverance นั้นก็ส่งข้อมูลกลับมายังโลกของเรามากมายค่ะแล้วก็ทำให้เรานั้นได้เห็นมุมมองของดาวอังคารที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะTouchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars.นี่เป็นวินาทีความดีใจของทีมงานปฏิบัติการควบคุมรถสำรวจ Perseverance ในโครงการ Mars 2020หลังจากที่รถสำรวจ Perseverance แตะพื้นผิวของดาวอังคารอย่างปลอดภัยนะคะและเมื่อถึงที่หมายได้ไม่นานค่ะก็ส่งภาพแรกที่บันทึกมาให้ชมกันด้วยผ่านไปไม่กี่วันค่ะ NASA ก็ได้ส่งภาพเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่รถสำรวจกำลังจะแตะพื้นได้เห็นวินาทีการกางร่มชูชีพและภาพฝุ่นผงถูกลมพัดบนดาวอังคารถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่โลกได้เห็นภาพการเคลื่อนไหวคมชัดส่งตรงจากดาวอังคารด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังส่งเสียงมาให้ฟังกันด้วยมาฟังพร้อมๆกันในรายการกันนะคะและชวนติดตามความคืบหน้าค่ะหลังจากที่ครม.ไฟเขียวกฎหมาย e-service ให้อำนาจกรมสรรพากรนะคะเก็บภาษีผู้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 7% ค่ะแน่นอนนะคะว่าหลายคนก็อยากจะรู้นะว่าลุ้นนะคะว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะจะผลักภาระให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นคนจ่ายหรือเปล่าหรือจะเก็บเพิ่มขึ้นหรืออาจจะไม่เก็บเลยหรือเปล่าเนาะก็อยากจะรู้อะค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าวันที่1กันยายนนี้ค่ะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เจ้าไหนนะคะจะเก็บเพิ่มหรือไม่เก็บเพิ่มกันยังไงด้วยนะคะติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ค่ะกับรายการ Science & Tech Weekly Update นะคะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้ค่ะติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็นวัตกรรมได้นะคะกับรายการ Science & Tech Weekly Update ค่ะช่วงนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ